สวัสดีจ้าสวัสดีกันคือเก่าจากกบุญภาบานสวนเด้อจ้ะทักทายกันคือเก่าค่ะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือจังไดล่ะคะพี่น้องฝนตกบ่จ้าโอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกบ่เมื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องฝนตกมื้อเช้านี่จ้าแต่โอ้ยต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ําจ้ะมื้อนี้บุญภามีอะไรมาฝากจ้ะทุกคนบุญภามีสั่งถึกๆมาฝากเนาะจ้ะเนาะจ้ะมีช้างถูกๆมาฝากนะราคามิตรภาพเลยจ้าเนาะถ้าท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดยังรอคอยอยู่เนาะจ้ะเนาะก้าวันนี้บุญภาก็มี1โค้งจ้ะช้างโขงเล็กๆจ้ะสั่งตัวน้อยๆเนาะจ้ะเนาะเซตนี้นะพาชำลากเป็นเดือนแล้วจ้ะเดือนประมาณ4-5 อาทิตย์เนาะ5 อาทิตย์แล้วจ้ะหาสิเข้า6 อาทิตย์แล้วจ้ะจนลืมข้าวจ้ะพี่น้องจนลืมข้าวจะลากจนป่งขึ้นมาหมดแล้วค่ะลากจนโผพะวอแพะแวแล้วเฮาตะคือพ่อสันเดชจ้ะพี่น้องโอ้ยก็เลยว่าโอ้ยบุญภาเธอช่างเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือว่าสันจ้ะเดี๋ยวนภาสิมาเรียบเรียงก่อนนะจ้ะเนาะสำหรับช้างโค้งนี่จ้ะเพิ่นกะลูดเคี้ยวมั่งด่างบ้างเนาะจ้าตามเหมือนคือเก่าค่ะเหมือนเดิมจ้ะแต่ละแม่แต่ละลูกเนาะเพราะว่าส่วนมากที่เพิ่นออกลูกเร็วก็สิเป็นช้างเขียวจ้ะด่างด่างไม่มากจ้ะด่างด่างนะแต่ด่างไม่มากให้ลูกเร็วขนาดจ้ะทุกคนจ้ะเนาะกะเดี๋ยวบนภาสิมาไล่ให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่ามีต้นหยังแน่จ้ะต้นไปทางใดนี่ล่ะจ้ะต้นที่1จ้ะอันที่1ก็คืออันนี้เลยจ้ะอันนี้ก็น้องเขาก็14 15นิ้วพุ่นล่ะจ้ะอันนี้เหลืองจ้าตอนแรกเขามี4ใบ5ใบพุ่นล่ะจ้ะนภาพอเวลาเฮาช่ําแล้วใบใบแก่ๆใบแก่ๆนภาก็จะตัดออกเนาะเพิ่นก็สิเหี่ยวสิหยังไปจังซั่นล่ะค่ะพี่น้องเนาะก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะอันนี้นภาก็ทําฟอร์มใหม่จ้ะเนาะอันนี้เขียวจ้ะเขียวเขียวปื้อค่ะเขียวปื้อต้องบอกเลยว่าเขียวปื้อต้องขอคนรับได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้มี4ตาหน่อเนาะจ้ะรากรากเดินดีแล้วจ้ะเพราะว่าหลายอาทิตย์แล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็คือต้นที่1จ้ะแล้วก็มาต้นที่2จ้าอันนี้ว่ามันเขียวธรรมดาด้วยค่ะโคตรเขียวโอ้ยจะเป็นบริตนบุญภาเนาะจะต้นใหม่ไรบริตนเฮาแน่เนาะจะพี่น้องเลยจังใดคือสิมาเขียวค่ะเขียวแน่แต่สันดิอันด่างน้อยนึงอ่ะด่างก็แต่อยากอายเขาเจ้าเนาะจ้ะเนาะอันสิแจกฟรีสบฮือค่ะพี่น้องอันนี้ว่าโอ้ยบุญภาเธอสร้างเป็นไดอีต้นคักแต่บุญภาโอ้ยมันเป็นต้นไม้เนาะค่ะเนาะปลูกต้นใหม่ก็ได้อันนี้ก็ด่างน้อยนึงจ้ะด่างน้อยนึงจ้ะโอ้ยเนาะลุ้นรอลุ้นอันนี้เด้อจ้ะรอลุ้นอันนี้จ้ะอันนี้แม่เดียวกันเนาะหา5-6ต้นนี่แม่เดียวกันจ้ะอันนี้รากทะลุกระถางแล้วจ้านภาว่าสิเปลี่ยนกระถางจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวอ่ะจักมือ2มือเนาะนภาสิเปลี่ยนกระถางถ้านภาบ่ทันได้ขายเนาะถ้าบ่ทันมีลูกค้าซื้อจ้ะเดี๋ยวนภาต้องเปลี่ยนกระถางแล้วจ้ะเพราะว่าเพิ่นติดแล้วจ้ะหากเพิ่นเดินดีแล้วอันนี้เด้อจ้ะสั่งเขียวเด้อจ้ะพี่น้อง500จ้ามาเลยค่ะหลังไม้มาเลยจ้าเดี๋ยวสิบ่ทันเด้อจ้าฐานภาพลุ้งคลิปไปให้เฝ้าเลยเด้อจ้าถ้าท่านใดยังรอคอยอยู่เนาะจ้ะก็ต้นถัดไปจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่3เนาะแม่นบ่เฮาพี่น้องแม่นได้เนาะ3ต้นที่3โอ้ยมุนภาเธอช่างโหดร้ายเหลือเกินใบที่1อันนี้ก็โอ้ยเนาะอยู่หม่องใดล่ะคะพี่น้องเห็นบ่เห็นความดังอยู่บ่โอ้ยต้องเซเว่นตาขยายผลบ่จักพี่น้องอันนี้ดังน้อยนึงโอ้ยบุญภาเอ้ยใจตนเธอแท้แต่ดังลงก้านเลยจ้ะจ้ะแต่ดังลงก้านจ้ะต้นนี้สมบูรณ์มากเลยจ้ะไม่ทิ้งใบจ้ะต้นนี้สมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะตัวแรกนี่ใบหนึ่งปะเจาะอยู่นี่จ้ะนภาออกแล้วจ้ะต้นนี้สมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะอันนี้ใบที่2จ้าเออจังสีก็ยังบ่ขายหน้าขายตาได้เธอเออเห็นใครหน้าใครตาบ่ได้เด้อ้าวบ่แม่นโอแม่นอยู่ค่ะพี่น้องใบที่2ใบที่2จ้าอันนี้ก็จะเป็นใบที่3ฮับๆจ้าทักมาเด้อจ้ะเด้อบ่แพงจ้ะบ่ถึง1,000จ้ะพี่น้องบ่ถึง1,000มาเลยจ้าหลากเบิ่งหากเพิ่นเด้อจ้ะหากก็เริ่มออกมาแล้วค่ะพอวอพอวอพ่นพอวอขึ้นมาจักหน่อยจ้ะอันนี้ต้นที่3เนาะมาต้นที่4จ้าต้นที่4นี่ก็ส่งงามเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ใบที่1จ้าจังไหนเพิ่นกระถิ่มใบเลยเนาะจ้ะเนาะตัวนี้เนาะใบที่2จ้าด่างอยู่จ้าด่างอยู่จ้ะ
อันนี้ใบที่สามโอ้ยแต่ที่ตนเธอแถบุญนภาอันนี้ใบที่สี่จ้าเหลืองอ้อยเลยอันนี้ด่างอยู่จ้ะด่างอยู่เนาะด่างกระจายเนาะจ้ะเนาะอันนี้สีสีเด้ออ่ะทักมาเด้อจ้ะพี่น้องกระถางกับอันนั่นเด้อจ้ะเห็นบ่ฮากเห็นบ่คะฮากฮากเพราะว่าเพเวขึ้นมาหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวท่านจักสองสามมือเนาะจ้ะเนาะธนภาลูกค้าบ่ท่านซื้อไปนะภาสิมาเปลี่ยนกระถางจ้ะอันนี้ต้นที่5จ้าต้นที่หานค่ะโอ้ยให้หน้าให้ตาอยู่ได้นี่จ้าถึงน้อยนะคะน้อยแต่น้อยมีคุณภาพจ้าอันนี้ต้นที่หานะจ๊ะเนาะอันนี้ต้นที่5ค่ะสวยๆเหมือนกันนี่ใส่ละหากเธอโอ้หากเธอบ่นี่โอ้ยว่ามันหนวดกุ้งอันนี้ต้นที่5จ้ะต้นที่6เบิ่งเด้อจ้ะเพิ่นมีหนอตั้งแต่นะพาแยกออกมือแรกเพิ่นได้จ้ะนี่ต้นแรกเพิ่นมีใบเดียวจังซี่จ้ะเขียวปีเลยจ้ะอันนี้ใบที่2น้องเพิ่นเนาะอันนี้ใบที่2น่ารักน่ารักค่ะตัวนี้นะตุโมติมิตโมเตเมะจ้ะเนาะจ้ะอันนี้ก็เขียวค่ะด่างน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยน้ำตาสิไหลอันนี้ก็ให้นะให้ตาจังหน่อยอยู่เด้อค่ะตามนี่เลยจ้ะพี่น้องเนาะถ้าท่านได้สนใจทักมาเด้อจ้ะหา6ต้นจ้ะหา6ต้นจ้ะแต่ว่าต้นนี้เนาะจ้ะพี่น้องต้นนี้ลุดจองค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำตาสิไหลจ้ะต้นนี้สิเป็นต้นเดียวกันเนาะจ้ะเนาะสำหรับ6ต้นนี้จ้ะลูกค้าจองแล้วอันจองแล้วอันบ่เอาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยนะพากับบ่ว่ากันเนาะจ้ะเนาะกับบ่ว่ากันจ้ะเฮาขายได้อยู่แล้วจ้ะเนาะกับบ่เป็นหยังจ้ะแต่ว่ากับบอกเนิ่นๆก็ดีคือกันได้จ้ะเนาะคันบ่เอาก็ได้บ่มันปล่อยมาเป็น 2-3 อาทิตย์ก็บ่ได้เด้เนาะเนาะก็เห็นใจมั้ยค่ะน้ำนี่เด้อจ้ะถ้าบ่เอาก็บอกตรงๆเลยก็ได้จ้ะเฮาก็บ่ว่ากันเนาะเพราะว่าบ่พลาดโอกาสสําหรับเฮาขายให้ท่านอื่นจ้ะเนาะจ้ะโอเคค่ะมื้อนี้ก็ค่ําแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวบุญภาจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบ ขอเวลาจัดระเบียบกันจักหน่อยก่อนจ้ะจัดระเบียบขึ้นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวฝนตกมาจ้ะค่ําแล้วจ้ะลงลักษณีไม้ใบอีหยังประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะก็สิเข้าใจหัวอกบุญภาอยู่เด้อจ้ะ บุญภาจัดจ้าจะมันคักด้วยจ้ะพี่น้องจัดไปจัดมาเพื่อสิเข้าทีเข้าทางโยกย้ายอยู่หั่นล่ะจ้ะเนาะนี่แหละบรรยากาศที่บ้านสวนบุญภาจ้ะโอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกต้นไม้ก็ซุ่มซ่ำซื่นมื่นดีขนาดเลยจ้ะเบิ่งด้วยจ้ะต้นไม้ชื่นฉ่ำชุ่มเย็นดีขนาดเลยจ้ะก็ขึ้นหอดสร้างต้นนี้แหละจ้ะพี่น้องสร้างขาวเนาะเป็นจังใดน้อฝนตกอันใบใหม่ใบซ้ำละบ่สนอกอันนี้นภาพยายามพยายามแบบว่าให้น้องเพิ่นทนแดดได้ด้วยจ้ะนี่นภาก็จะไม่ปิซูนจะไม่หัวซาเลยค่ะถ้าหัวซามากๆเดี๋ยวชะงอกสะแงกอีกจ้ะก็เลยเอาไว้ประมาณนั้นเลยนะเป็นไงเป็นกันอีหยังประมาณนี้โซตายค่ะสีทนได้สันจ้ะเนาะอันนั้นกับประมาณนี้จ้าจัดเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อสิเข้าที่เข้าทางค่ะพี่น้องจ้ะนภากะสิเลี้ยงมาตามลําดับจ้ะ1 2 3 4 5 6อีหยังก็เลี้ยงนภากะสิเลี้ยง4เนาะจ้ะเพื่อลูกค้าเพิ่นซื้อแล้วนภาจังสิจําได้เด้นภาจังสิจําได้ว่าต้นใดซื้อแล้วต้นใดขายแล้วบ่ทันได้ขายเนาะจ้ะถ้าต้นใดขายแล้วนภากะสิปักป้ายไว้จังสิเด้จ้ะกันลืมเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าประสบการณ์เคยลืมจ้ะพี่น้องช่วงที่ว่าหน้ากากฟาโรห์แพงๆอ่ะเนาะโอ้ยเป็นหลักขายของข้าเจ้าเจ้าจ่ายเงินไปแล้วมั้ยพี่น้องเอ้าไปบ้านสิส่งให้ว่าซั่นกลับมาบ้านก็บ่ได้ส่งให้เขาเจ้าเขาเจ้าเลยท่วงว่าซั่นเขาเจ้าก็โอ้ยอันตะสิตนเพิ่นเนาะจ้ะผู้นั้นน่ะลูกค้าท่านนั้นน่ะเพิ่นอยู่ภาคใต้เพิ่นเด้จ้ะยายว่าซั่นคือนั้นส่งให้แท้ว่าซั่นเอ้าต้นใดล่ะเอ้าต้นอยู่เงาม่วงๆอันเด้ว่าซั่นเอ้าตายล่ะขายกินของเขาเจ้าเบ้อพี่น้องเออนี่แหละคืออันความว่าจะของเลื่อมเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นเวลาละผ้าได้ขายแล้วนะผ้ากระสิปักซื้อเพิ่นไหวเนาะจ้ะเนาะกระสิปักปลายไหวว่าขายแล้วเป็นสิ่งเตือนใจว่าจะของว่าต้องไปขายกินของเจ้าอีหยังประมาณนั้นได้จ้ะ โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคำมื้อนี้เนาะจ้ะนะผ้ากะกราบขอพระคุณหลายๆเด้อสำหรับลูกค้าเช่นเดิมจ้าที่ซื้อต้นใหม่เนาะท่านซื้อหรือบ่ซื้อก็แล้วแต่เนาะจ้ะเนาะที่แวะเวียนมาเข้ามาทักทายกับบุญภาเนาะจ้ะนภากะกราบขอพระคุณหลายๆจ้ะเนาะที่แวะเวียนเข้ามาทักทายพูดคุยจ้ะถ้าท่านใดนภาบ่ทันได้อ่านไลน์หรือว่านภาบ่ทันได้ตอบคอมเมนต์อันใดหรือว่าโทรมานภาบ่ได้รับสายนภากะกราบขออภัยหลายๆเด้อจ้ะเนาะเดี๋ยวนภาว่างนภาสิโทรกราบโหลดจ้ะนภาปลูกผู้เดียวจ้ะทำคนเดียว
ทําคนเดียวจักก็เลยแบบบางทีเฮาจัดสวนจังซี่มือเฮาก็เลอะเทอะเนาะจ้ะเนาะมือมันก็เลอะเทอะบางทีก็เฮาก็บ่ได้จับโทรศัพท์อีหยังประมาณนี้จ้ะกันนี้นภาก็สิเบาจมไปเรื่อยๆส้มไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวสิแยกนอต้นนี้เลยเนาะจ้ะสัก 2-3 มือก่อนฝนกําลังตกจ้ะเนาะฝนกําลังตกแยกช่วงฝนตกแห้งสิดีหลายเด้จ้ะ นี่อันนี้เพิ่นอยู่โตแล้วจ้ะนี่เพราะว่านภาเอาออกแบบไม่ใช่แดดร้อยหรอกจ้ะนภาเอาแสลมขึ้นแล้วจ้ะอยู่ตัวแล้วจ้ะไม่ตายแล้วใบเพิ่นเนาะจ้ะนี่แหละค่ะสนิมใบเนาะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเขียวบ้างด่างบ้างจ้ะเป็นธรรมชาติของต้นใหม่เนาะจ้ะเนาะจ้ะก็โอเคจ้ะพี่น้องก็สําหรับมื้อนี้เนาะบุญนภาก็กราบสวัสดีจ้า